สวัสดีครับทุกคนที่นี่คือสำนักสืบลับเรื่องราวที่จะมาเล่าให้ฟังในวันนี้เป็นคดีที่เกิดขึ้นในเมืองเอ็กซิเตอร์เขตเดวอนของประเทศอังกฤษซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวอันโด่งดังและน่าอยู่มากแห่งหนึ่งผู้คนที่นี่ล้วนใช้ชีวิตอย่างสบายๆและเป็นกันเองมาโดยตลอดจนกระทั่งเหตุการณ์เลวร้ายบางอย่างเกิดขึ้นได้ทำลายความสงบสุขของเมืองแห่งนี้วันที่3กันยายนปี2020สถานีตำรวจเอ็กซิเตอร์ได้รับแจ้งความจากชายคนหนึ่งว่าลอเรนค็อกลูกสาวของเขาน่าจะหายตัวไปเพราะไม่สามารถติดต่อเธอได้มาเป็นเวลา2วันแล้วและข้อความที่ลอเรนส่งมาก็เขียนบอกว่าพ่อคะหนูขอโทษนะคะตอนนี้หนูอยู่ที่พีมัทหนูอยากเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่นี่และอยากจะเปลี่ยนเบอร์มือถือใหม่ถ้าพรุ่งนี้หนูได้เบอร์ใหม่แล้วจะติดต่อกลับไปนะคะหลังจากได้รับข้อความผู้เป็นพ่อก็โทรกลับหาลูกสาวทันทีซึ่งแม้มือถือจะยังมีสัญญาณแต่กลับไม่มีคนรับสายขณะเดียวกันลอเรนก็โพสต์ Facebook ด้วยข้อความแบบเดียวกันเพื่อบอกไม่ให้เพื่อนๆ เป็นห่วงแต่แปลกตรงที่เธออายุ31ปีแล้วหากดูจากความเป็นผู้ใหญ่และความเป็นอยู่ที่มั่นคงของเธอจึงไม่มีเหตุผลเลยที่ลอเรนจะหุนหันพลันแล่นตัดสินใจหายตัวไปแบบนี้นอกจากนั้นเธอยังเป็นโรคเบาหวานชนิดที่1ซึ่งยาและอินซูลินที่จำเป็นต้องใช้ทั้งหมดก็ยังวางอยู่ภายในตัวบ้านไม่ได้นำติดตัวออกไปด้วยจากสถานการณ์ดังกล่าวทำให้ผู้เป็นพ่อรู้สึกกังวลเป็นอย่างมากเดิมทีตำรวจคิดว่าอาจจะด้วยเหตุผลทางครอบครัวทำให้เธอจงใจไม่ติดต่อทางบ้านไม่น่าจะมีปัญหาอะไรใหญ่โตแต่เพื่อเป็นการยืนยันพวกเขาจึงโทรเข้าไปที่มือถือของลอเรนซึ่งก็ยังคงไม่มีคนรับสายจึงคิดว่าบางทีเธออาจจะเห็นว่าเป็นเบอร์ไม่คุ้นตำรวจจึงส่งข้อความไปบอกว่าตอนนี้ได้รับแจ้งว่าคุณเป็นผู้สูญหายขอให้รีบติดต่อกลับทันทีพร้อมทั้งคิดว่าเดี๋ยวลอเรนก็น่าจะรับสายแต่ผลปรากฏคือเมื่อเจ้าหน้าที่โทรไปอีกครั้งเธอกลับปิดเครื่องไปแล้วทั้งตำรวจและผู้เป็นพ่อล้วนตกอยู่ในความวิตกกังวลจากการสอบปากคำเพื่อนๆและญาติพี่น้องของลอเรนเพื่อทำความเข้าใจที่มาที่ไปของเหตุการณ์และตรวจสอบกล้องวงจรปิดจำนวนมากเพื่อเสาะหาร่องรอยสุดท้ายที่ลอเรนปรากฏตัวต่อหน้าผู้คนพบว่าเช้ามืดของวันที่1กันยายนปี2020เนื่องจากตอนนั้นอังกฤษเริ่มคลายความเข้มงวดในการควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ผู้คนจึงเริ่มออกมากินอาหารดื่มแอลกอฮอล์และพักผ่อนหย่อนใจข้างนอกได้ซึ่งเช้ามืดวันนั้นหลังจากลอเรนออกมาดื่มกับเพื่อนๆของเธอก่อนลอเรนจะบอกว่าคืนนี้จะไปค้างที่บ้านของแฟนสาวโดยเธอมีรสนิยมแบบไบเซ็กชวลเพราะในอดีตก็เคยคบกับผู้ชายมาก่อนเดิมทีทุกคนตกลงจะนั่งรถออกไปด้วยกันแต่ลอเรนกลับเปลี่ยนใจในภายหลังโดยปฏิเสธที่จะขึ้นรถก่อนจะบอกว่าฉันกลับไปนอนบ้านพ่อดีกว่าจากนั้นจึงตัดสินใจเดินกลับไปภาพจากกล้องวงจรปิดที่บันทึกเหตุการณ์ในขณะนั้นพบว่าเมื่อลอเรนเดินมาได้ระยะหนึ่งจู่ๆเธอก็แวะนั่งพักซึ่งภายหลังได้รับการยืนยันว่าเธอนั่งกินเบอร์ริโต้บนม้านั่งยาวตัวหนึ่งจนกระทั่งเวลาประมาณ 2-3 นาทีก็มีชายสวมเสื้อฮู้ดสีดำค่อยๆเดินเข้ามาใกล้เธอเขาดูเหมือนคนทั่วไปที่บังเอิญผ่านมาแต่ตำรวจกลับคิดว่าพฤติกรรมของเขาไม่เหมือนคนที่กำลังจะเดินกลับบ้านจึงได้คอยจับตามองภาพของเขาในกล้องวงจรปิดเป็นพิเศษจนสามารถยืนยันในท้ายที่สุดว่าเขากำลังสะกดรอยตามลอเรนอยู่นั่นเพราะภาพที่ปรากฏต่อมาภายหลังเห็นได้อย่างชัดเจนว่าชายหนุ่มผู้นี้เดินตามหลังเธอไปในทิศทางเดียวกันมาโดยตลอดซึ่งในตอนนั้นลอเรนไม่ได้รู้ตัวเลยว่ามีคนกำลังสะกดรอยตามอยู่จนกระทั่งชายคนนั้นได้เปลี่ยนเส้นทางการเดินไปโผล่ตรงด้านหน้าเพื่อจะได้เดินสวนกับลอเรนขณะที่พวกเขาเดินเข้ามาใกล้กันเรื่อยๆท่านใดนั้นเหมือนลอเรนจะจับพิรุธความผิดปกติบางอย่างได้เธอจึงตัดสินใจข้ามถนนเพื่อจะได้ไม่เผชิญหน้ากับชายคนที่กำลังเดินตรงเข้ามาแต่ปรากฏว่าเขาก็ข้ามถนนตามเธอไปด้วยสุดท้ายแล้วพวกเขาจึงเผชิญหน้ากันที่อีกฝั่งของถนนเมื่อทั้งคู่อยู่ใกล้กันก็เหมือนพูดคุยอะไรบางอย่างจากนั้นลอเรนจึงผละออกไปโดยการเดินไปฝั่งตรงข้ามของถนนชายคนนั้นก็ตามออกมาทันทีก่อนจะโดนเขาเรียกให้หยุดและพูดคุยกันอยู่อีกครู่หนึ่ง
จึงเปลี่ยนเป็นเดินขนาบข้างไปด้วยกันไม่แน่ใจว่าชายผู้นี้พูดอะไรกับรอเรนแต่ปรากฏว่าเมื่อพวกเขาเดินไปด้วยกันระยะหนึ่งมือของผู้ชายก็ไปจับที่ตัวของเธอเวลา 2:44 นาทีพวกเขาก็เดินเข้าไปในอพาร์ตเมนต์ด้วยกันนี่เป็นภาพสุดท้ายที่เห็นพวกเขาอยู่ด้วยกันและเป็นภาพสุดท้ายที่เห็นรอเรนปรากฏตัวหลายวันหลังจากนั้นตำรวจจึงพยายามตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าก็พบว่ามีเพียงชายผู้นี้ที่เดินออกมาจากอพาร์ตเมนต์ตามลำพังหลายวันหลังจากนั้นเขาก็เข้าไปซูเปอร์มาร์เก็ตในละแวกใกล้เคียงอยู่หลายครั้งเพื่อหาซื้อข้าวของต่างๆทั้งถุงพลาสติกน้ำยาทำความสะอาดและเลื่อยยนต์เป็นต้นอีกทั้งยังซื้อกระเป๋าเป้ใบใหญ่มาอีกด้วยวันที่8กันยายนปี2020ก็เห็นภาพของเขาสะพายเป้ใบหนึ่งซึ่งเหมือนจะหนักมากเดินออกจากอพาร์ตเมนต์แต่ไม่เห็นวี่แววของลอเรนเลยสักนิดหรือว่าเธอจะอยู่ในกระเป๋าเป้ใบนั้นนี่คือข้อสันนิษฐานของตำรวจภาพจากกล้องวงจรปิดช่วยยืนยันจุดหมายปลายทางของเขานั่นก็คือป่าแห่งหนึ่งตรงชานเมืองเอ็กซิเตอร์จากที่สามารถยืนยันสถานที่ได้นั่นเพราะเมื่อเขาเดินออกมาเจ้าหน้าที่ก็ไม่เห็นกระเป๋าเป้ใบนั้นแล้วตำรวจจึงสรุปว่าเขาน่าจะเอากระเป๋าไปซ่อนไว้ตรงจุดใดจุดหนึ่งของป่าจึงระดมกำลังออกค้นหาซึ่งข้อสันนิษฐานนี้ก็ได้รับการพิสูจน์เมื่อพบกระเป๋าเป้ใบนั้นในป่าจริงๆหลังจากเจ้าหน้าที่ค่อยๆเปิดกระเป๋าแม้จะเตรียมใจไว้ล่วงหน้าบ้างแล้วแต่ภาพที่ปรากฏก็ยังทำให้ทุกคนอึ้งจนพูดไม่ออกเพราะข้างในคือร่างของเหยื่อลอเรนค็อกโดยร่างของเธอถูกหั่นออกเป็น7ชิ้นลิ้นจุกปากและยังสวมเสื้อยืดแขนกุดตัวเดิมเบื้องต้นจึงสันนิษฐานว่าเธอน่าจะเสียชีวิตเพราะภาวะขาดอากาศหายใจในอีกด้านหนึ่งตำรวจก็ได้เบาะแสของผู้ต้องสงสัยนั่นคือผู้ชายคนที่เดินเข้าไปในอพาร์ตเมนต์กับลอเรนในคืนนั้นซึ่งมีชื่อว่าอาซัมมานโกรีอพาร์ตเมนต์ที่พวกเขาเข้าไปอยู่ด้วยกันในคืนนั้นก็คือที่อยู่ปัจจุบันของมานโกรีตำรวจจึงเริ่มตรวจค้นบ้านของเขาและตรวจสอบกล้องวงจรปิดเพื่อยืนยันเหตุการณ์เช้ามืดวันที่1กันยายนพวกเขาเข้าไปในอพาร์ตเมนต์จนถึงวันที่8กันยายนมานโกรีก็สะพายกระเป๋าเป้ออกมาตามลำพังตลอด1สัปดาห์ที่ผ่านมาศพของลอเรนอยู่ในอพาร์ตเมนต์ของเขามาโดยตลอดอาซัมมานโกรีไม่ใช่ชาวอังกฤษเขาเกิดที่อิรักเมื่อปี1997มีพ่อเลี้ยงทำงานที่มัสยิดและเป็นหนึ่งในพวกหัวรุนแรงที่เข้มงวดกับมานโกรีเป็นอย่างมากนอกจากนี้เหตุผลสำคัญอีกประการที่ทำให้เขาไม่สามารถอาศัยอยู่ในบ้านหรือแม้กระทั่งในประเทศของตัวเองได้อีกต่อไปนั่นก็คือมานโกรีเป็นหนึ่งในไบเซ็กชวลเหมือนกันซึ่งผู้มีรสนิยมทางเพศเช่นนี้หากถูกพบในชุมชนชาวมุสลิมส่วนใหญ่จะถูกขว้างปาด้วยก้อนหินจนเสียชีวิตดังนั้นเมื่อมานโกรีอายุครบ18ปีเขาจึงเลือกตามเสียงหัวใจของตัวเองด้วยการหลบหนีลี้ภัยไปยังหลายประเทศจนกระทั่งมาถึงอังกฤษเมื่ออยู่ที่นี่เขาจึงเริ่มใช้ชื่อปลอมว่าคริสโตเฟอร์เมเยอร์ส่วนหมู่บ้านใกล้เคียงที่เขานำเป้ไปทิ้งก็เป็นที่อยู่เดิมเมื่อครั้งมาถึงอังกฤษใหม่ๆในเดือนกรกฎาคมปี2020มานโกรีก็ย้ายไปอยู่ที่เมืองเอ็กซิเตอร์และอาศัยอยู่ในอพาร์ตเมนต์บนร้านเคบับเขาทำงานที่ร้านตรงบริเวณชั้น1มาโดยตลอดโดยทำหน้าที่ดูแลร้านและขายบุหรี่เมื่อมีออเดอร์เขาก็จะส่งบุหรี่มาให้ทางร้านอันที่จริงนี่เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายเนื่องจากภาษีบุหรี่ที่สูงมากในอังกฤษทำให้บุหรี่จึงมีราคาแพงมากจนถึงขั้นสามารถใช้แทนเงินสดชำระค่าโรงแรมเล็กๆบางแห่งได้เลยทีเดียวและเพราะบุหรี่มีราคาแพงจึงมีการลักลอบซื้อขายกันค่อนข้างสูงร้านนี้อาศัยช่องทางพิเศษจนสามารถรับบุหรี่มาขายต่อได้ในราคาถูกมานโกรีจะใช้เวลาส่วนใหญ่รออยู่บนอพาร์ตเมนต์เมื่อได้รับออเดอร์ทางโทรศัพท์ก็จะนำบุหรี่ออกมาส่งให้กับลูกค้าเมื่อวางจากงานเขาก็ชอบเก็บตัวเล่นเกมอยู่ในห้องหลักฐานที่พบในอพาร์ตเมนต์ประกอบด้วยชิ้นแรกเจ้าหน้าที่พบคราบของเหลวสีแดงซึ่งเมื่อตรวจสอบก็ยืนยันได้ว่าเป็นของลอเรนจริงชิ้นที่2ตรวจสอบพบว่าผู้ต้องสงสัยได้ลงทะเบียนบัญชี PayPal เพื่อพยายามขโมยเงินของเหยื่อชิ้นที่3คืนวันที่1กันยายน
เขาใช้ Snapchat ลงคลิปที่ตัวเองนอนฟังเพลงอยู่บนเตียงและกำลังสูบบุหรี่ไฟฟ้าไปด้วยโดยเพิ่มเอฟเฟกต์เป็นเพลงแบ็คกราวด์ที่มีเนื้อหาว่าเทวดาก็มีสิทธิ์ตายชิ้นที่4เขาแอบอ้างใช้อีเมลและช่องทางโซเชียลมีเดียของเหยื่อเพื่อติดต่อกับเพื่อนๆและญาติพี่น้องของลอเรนตั้งแต่วันที่1กันยายนเป็นต้นมาโดยโกหกว่าจะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่เมืองพีมัตพยายามสร้างหลักฐานเท็จว่าเธอยังมีชีวิตอยู่จนกระทั่งได้รับข้อความจากตำรวจจึงได้ปิดมือถือและถอดแบตเตอรี่ออกจากภาพในกล้องวงจรปิดตำรวจยังพบว่ามานโกรีนำสิ่งของต้องสงสัยบางอย่างออกไปทิ้งโดยเขาไปด้อมๆมองๆและทิ้งบางอย่างลงในท่อระบายน้ำตรงใต้อพาร์ตเมนต์หนึ่งในนั้นก็คือซิมการ์ดมือถือที่เป็นของรอเลนทั้งขยะภายในบ้านก็ยังพบบัตรประชาชน ATM กระเป๋าสะพายและมือถือรวมถึงสิ่งของต่างๆที่เหยื่อนำติดตัวออกมาด้วยแม้จะมีหลักฐานทุกอย่างมัดตัวทว่ามานโกรีก็ยังบอกว่าผมไม่ได้ทำร้ายใครแม้ทุกอย่างที่พวกคุณเห็นจะเป็นของเหยื่อก็จริงแต่ผมไม่ได้ทำร้ายใครผมบริสุทธิ์วันที่7เมษายนปี2021ศาลเมืองเอ็กซิเตอร์เขตเดวอนของอังกฤษเริ่มพิจารณาคดีในชั้นศาลมานโกรีพยายามพูดทุกอย่างเพื่อให้ตัวเองพ้นผิดฝ่ายโจทก์กล่าวว่าเวลา 2:00 ของวันที่1กันยายนกล้องวงจรปิดจับภาพที่คุณเดินออกจากอพาร์ตเมนต์มาเขาบอกว่าผมเป็นคนขี้อายมากเลยมักจะออกไปเดินเล่นสูดอากาศตอนที่ไม่มีคนหรือเวลาที่อารมณ์ไม่ดีก็มักจะออกไปเดินเล่นเหมือนกันวันนั้นตอน 2:00 ผมได้ออกไปจริงหรือเปล่าผมเองก็จำไม่ได้ฝ่ายโจทจึงถามต่อว่าคุณเคยเจอลอเรนค็อกมาก่อนไหมเคยเจอมาก่อนครับพอตอนที่เธอกินเบอร์ริโต้เราได้พูดคุยกันพักหนึ่งแต่ก็แค่คุยกันผมจำไม่ได้แล้วว่าใครเป็นคนชวนคุยก่อนส่วนคุยอะไรบ้างผมก็ลืมไปแล้วแต่จู่ๆผู้หญิงคนนั้นก็บอกให้ผมตามเธอไปก่อนจะพาผมเข้าไปในซอยเพื่อมีอะไรกันเขายังได้แสดงหลักฐานเป็นเทปบันทึกเสียงขณะที่กำลังมีอะไรกันซึ่งในเทปนั้นมานโกรีได้พูดกับลอเรนว่าหากคุณยอมไปอพาร์ตเมนต์ของผมผมจะให้เงินเหล้าและของบางอย่างกับคุณซึ่งฝ่ายโจทก์ไม่เข้าใจในพฤติกรรมนี้เลยสักนิดจึงถามมานโกรีว่าคุณอัดเสียงพวกนี้ไว้ทำไมเพราะผมต้องการยืนยันว่าทั้งหมดเกิดขึ้นจากความสมยอมของเราทั้งคู่ผมไม่ได้บีบบังคับเธอภายหลังเธอก็ยืนกรานว่าจะมาที่อพาร์ตเมนต์ของผมเราก็เลยสูบบุหรี่ดื่มเหล้ามีอะไรกันแล้วก็พูดคุยสัพเพเหระจากนั้นฝ่ายโจทก์จึงได้ถามประเด็นหลักว่าแล้วรอเลนเสียชีวิตได้ยังไงมานโกรีก็ตอบว่าไม่รู้สิจู่ๆเธอก็เปิดกระดาษฟอยที่ข้างในมีของเหลวสีดำๆก่อนจะยื่นให้ผมลองชิมเธอน่าจะวางยาอะไรใส่ผมเพราะจากนั้นผมก็รู้สึกแปลกๆทั้งเวียนหัวตาลายแล้วก็เหมือนจะเห็นภาพหลอนหลังจากนั้นผมก็ไม่รู้สึกตัวแล้วแต่พอฟื้นขึ้นมาก็พบว่าลอเรนยังนอนนิ่งอยู่ในห้องผมจึงคิดว่าเธอน่าจะหลับอยู่แต่พอเข้าไปดูใกล้ๆถึงเห็นว่าเธอไม่หายใจแล้วทำให้ผมกลัวมากผมเลยพยายามปั๊มหัวใจให้เธอเพราะเกิดเหตุขึ้นในอพาร์ตเมนต์ของผมดังนั้นเพื่อไม่ให้ตำรวจสงสัยผมเลยแซงทำเป็นว่าเธอยังมีชีวิตอยู่โดยการติดต่อไปหาญาติและเพื่อนๆของเธอเพื่อถ่วงเวลาภายหลังผมกลัวมากจริงๆเลยตัดสินใจจัดการกับร่างของเธอก่อนจะนำออกไปทิ้งผมไม่รู้จริงๆว่าเธอเสียชีวิตได้ยังไงและไม่รู้สาเหตุการตายของเธอแล้วก็ไม่รู้เลยว่าเธอเป็นเบาหวานชนิดที่1เมื่อฟังคำอธิบายของเขาหลายคนคงจะมีข้อสันนิษฐาน2ประการประการแรกคือมานโกรีอาจจะเกิดภาพหลอนจนลงมือทำร้ายลอเรนขณะที่ไม่ได้สติอีกประการก็คือหรือลอเรนอาจจะใช้สารที่ผิดกฎหมายจนเป็นสาเหตุให้เสียชีวิตลงเพื่อพิสูจน์คำให้การนี้ตำรวจจึงให้หน่วยงานเฉพาะทางเข้ามาตรวจสอบซึ่งผลจากแลบแสดงให้เห็นว่าทั้งมานโกรีและลอเรนล้วนไม่มีร่องรอยของสารหรือยาต่างๆเลยตัวเหยื่อเองก็ไม่มีประวัติการใช้สารที่ผิดกฎหมายมาก่อนนั่นหมายความว่ามานโกรีให้การเท็จแต่เขาก็พยายามอธิบายว่าเวลาผ่านไปนานขนาดนี้แล้วสารที่อยู่ในร่างกายก็ต้องสลายหายไปหมดแล้วนะสิโจทก์จึงถามต่อว่าในเมื่อคุณทราบว่าลอเรนเสียชีวิตลงแล้วทำไมยังใช้ Facebook ของเหยื่อโพสต์ข้อความต่างๆอีกคำอธิบายของมานโกรีสำหรับคำถามนี้ถือว่าไร้สาระมากเขาบอกว่า
พราะที่บ้านเกิดของผมเชื่อว่าคนตายสามารถฟื้นคืนชีพได้ผมไม่แน่ใจว่าเธอจากโลกนี้ไปแล้วจริงหรือเปล่าแต่รู้สึกว่าเธอน่าจะฟื้นขึ้นมาได้จึงใช้ Facebook ติดต่อกับครอบครัวของเธอขณะเดียวกันก็หวังว่าเธอจะฟื้นคืนชีพขึ้นมาจริงๆจึงพยายามทวงเวลาเพื่อไม่ให้ใครรู้ว่าเธอได้ตายไปแล้วฝ่ายโจทย์จึงถามต่อว่าถ้าคนที่ตายไปแล้วสามารถฟื้นคืนชีพได้แล้วทำไมตอนนั้นคุณไม่ขอความช่วยเหลือจากคนอื่นโดยเฉพาะที่ทำงานตรงชั้นหนึ่งของคุณก็มีตั้งหลายวิธีให้คุณขอความช่วยเหลือหรือเรียกรถกู้ชีพก็ได้มันโกลีจึงตอบว่าผมไม่รู้วิธีการเรียกรถกู้ชีพแล้วตอนนั้นก็รู้สึกว่ามันไม่จำเป็นแค่ช่วยปั๊มหัวใจเธอก็น่าจะฟื้นคืนชีพได้แล้วอย่างไรก็ตามคำตอบทั้งหมดของเขาล้วนทำให้ทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์รู้สึกว่านี่มันเรื่องบ้าบอคอแตกอะไรกันสุดท้ายฝ่ายโจทย์จึงได้แสดงหลักฐานชิ้นใหม่ในศาลโดยตำรวจได้กู้ประวัติการเข้าเว็บทั้งในมือถือและคอมพิวเตอร์ซึ่งพบว่ามานโกรีเคยค้นหาเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนขาวิธีแยกชิ้นส่วนร่างกายและคีย์เวิร์ดต่างๆประมาณนี้ในมือถือเองก็ยังมีรูปภาพน่ากลัวอีกจำนวนมากและประวัติการค้นหาข้อมูลเหล่านี้ก็เกิดขึ้นก่อนที่เขาจะก่อคดีและยังค้นหาซ้ำอีกครั้งหลังลงมือก่อเหตุแล้วดังนั้นหากมองจากจุดนี้จึงเห็นได้ชัดว่าเขาวางแผนไว้แล้วล่วงหน้าถึงแม้ลอเรนจะสามารถหนีรอดกลับไปได้เขาก็ต้องลงมือหาเหยื่อรายต่อไปอีกอย่างแน่นอนโดยมีแรงจูงใจคือต้องการทำร้ายผู้อื่นโดยเจตนาสุดท้ายแล้วคณะลูกขุนจึงมีมติว่ามานโกรีมีความผิดจริงอย่างไรก็ตามเมื่ออังกฤษได้ยกเลิกโทษประหารชีวิตไปแล้วมานโกรีจึงถูกตัดสินลงโทษจำคุกตลอดชีวิตเดิมทีลอเรนและแฟนสาวได้วางแผนไว้ว่าไม่นานหลังจากนี้จะรับเลี้ยงดูบุตรบุญธรรมด้วยกันแต่เพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้ความฝันนี้ไม่มีทางเป็นจริงได้อีกต่อไปเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นจึงย้ำเตือนให้เรารำลึกอยู่เสมอว่าอย่าพาตัวเองไปอยู่ในสถานการณ์อันตรายโดยเฉพาะเมื่อมองจากมุมนี้ผู้หญิงก็ยังถือว่าเป็นฝ่ายที่เสียเปรียบเพราะไม่มีใครสามารถล่วงรู้ล่วงหน้าได้ว่าอันตรายรอบๆตัวที่แฝงอยู่จะเข้าโจมตีเราเมื่อไหร่จึงต้องระมัดระวังตัวอยู่เสมออย่าเอาชีวิตและอนาคตเข้าไปเสี่ยงโดยเด็ดขาดเอาล่ะครับทั้งหมดก็คือเนื้อหาของเราในคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ขอบคุณทุกคนมากๆสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนนี่คือสำนักสืบลับเจ้าบ่าวหมาดๆหายตัวไปอย่างพิลึกพิลั่นร่างถูกพบใกล้ๆกับโรงแรมทางตำรวจสรุปคดีอย่างรวดเร็วว่าเป็นการจบชีวิตตัวเองทว่ายังคงมีข้อสงสัยอีกมากมายโดยเฉพาะโน้ตปริศนาแผ่นหนึ่งซึ่งชายหนุ่มทิ้งไว้ก่อนลาโลกโดยเมื่อเร็วๆนี้คดีดังกล่าวได้ออกอากาศในรูปแบบของสารคดีทำให้เกิดความสนใจในวงกว้างแล้ววันนี้ผมจะมาเล่าให้ทุกคนฟังครับปริศนาบนดาดฟ้าโรงแรมเบลเวเดียตัวละครเอกของเรื่องคือเรริเวราเกิดเมื่อวันที่10เดือนมิถุนายนปี1973ทางตอนใต้ของแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาความสามารถด้านงานเขียนของเรดีเลิศความฝันคือการได้เป็นนักเขียนบทและผู้กำกับหลังเรียนจบมหาวิทยาลัยเรคบหากับแฟนสาวคนหนึ่งชื่อเอลิสันแล้วก็เริ่มเตรียมการแต่งงานตามความลึกซึ้งในความรักของทั้งคู่แต่ก่อนที่จะเป็นนักเขียนบทหรือผู้กำกับอันโด่งดังได้นั้นเห็นได้ชัดว่าต้องกัดก้อนเกลือกินไปก่อนในตอนนั้นพอตเตอร์สแตนเบอรี่เพื่อนสนิทของเรได้ชักชวนเรมาทำงานที่บริษัทวิจัยการลงทุนของตัวเองพอตเตอร์อยู่ที่เมืองบัลติมอร์รัฐแมรี่แลนด์สหรัฐอเมริกาเปิดบริษัทวิจัยการลงทุนซึ่งมีชื่อเสียงแห่งหนึ่งชื่อว่าสแตนเบอรี่รีเสิร์ชบริษัทดังกล่าวมักจะออกสิ่งพิมพ์และบทความจำนวนหนึ่งเสนอความเห็นทางด้านการลงทุนให้แก่ประชาชนเป็นประจำพอตเตอร์เป็นเพื่อนสนิทกับเรตั้งแต่สมัยไฮสคูลพอตเตอร์รู้สึกว่าสำนวนการเขียนของเรดีมากดังนั้นจึงชักชวนเรให้มาเป็นนักเขียนสรุปข่าวเศรษฐกิจในบริษัทของตนเองดังนั้นในเดือนกุมภาพันธ์ปี2004เรจึงพาแฟนสาวย้ายมายังบัลติมอร์เพื่อเข้าทำงานในบริษัทของพอตเตอร์พวกเขาปรึกษากันว่ารอให้หาเงินได้มากพอค่อยย้ายกลับแคลิฟอร์เนียในเดือนพฤศจิกายนปี2005เรกับเอลิสันได้จัดพิธีแต่งงานเล็กๆขึ้น
โดยหลังแต่งงานสองสามีภรรยาตั้งใจอยากมีลูกสักคนเลยทันทีก่อนหน้าที่เรย์กับเอลิสันจะแต่งงานก็เกิดอุปสรรคเล็กๆหนึ่งอย่างสอดแทรกขึ้นในอาชีพการงานของเรย์ซึ่งนี่เป็นเบาะแสค่อนข้างสำคัญอย่างหนึ่งในคดีนี้ด้วยเรย์เคยเขียนคอลัมน์ให้กับบริษัทหนึ่งชื่ออากอราโดยเขียนว่าคาดการว่าราคาหุ้นของพวกเขาจะพุ่งสูงขึ้นในเร็ววันจนดึงดูดเงินทุนจำนวนมากเข้ามาแต่ว่าหลังจากที่ The US Security and Exchange Commission เข้าตรวจสอบในภายหลังก็สงสัยว่าพอตเตอร์กับเรย์มีส่วนพัวพันถึงการช่อโกงเงินทำให้บรรดานักลงทุนสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมหาศาลบริษัทวิจัยการลงทุน Stanbury Research ถูกปรับเป็นเงิน 1.5 ล้านเหรียญสหรัฐราว 48.6 ล้านบาทและอาจเพราะได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้ในฤดูใบไม้ร่วงปี2005เรย์ได้ลาออกจากตำแหน่งนักเขียนคอลัมน์เศรษฐกิจมาตั้งสตูดิโอถ่ายภาพแห่งหนึ่งและได้ร่วมงานกับบริษัทของพอตเตอร์โดยช่วยพวกเขาผลิตหนังโฆษณาและวิดีโอการประชุมบางส่วนในวันที่15พฤษภาคมปี2006ก่อนหน้าเกิดคดี1วันตอนเวลาประมาณตีหนึ่งจู่ๆอุปกรณ์เตือนภัยในบ้านของเรย์กับเอลิสันก็ดังขึ้นมาเอลิสันจึงลงมาตรวจดูตอนนั้นเธอเห็นเรย์กำลังกุมไม้เบสบอลตั้งท่าป้องกันมุ่งหน้าไปทางประตูในคืนนั้นเรย์กับเอลิสันก็ไม่พบว่ามีใครพยายามบุกรุกเข้าบ้านของพวกเขาตอนเช้าวันที่16พฤษภาคมอุปกรณ์เตือนภัยในบ้านเรย์ก็ดังขึ้นอีกคนเรย์กับเอลิสันเชื่อมั่นว่าต้องมีคนอยากบุกรุกเข้าบ้านพวกเขาแน่นอนเนื่องจากเช้าตรู่วันรุ่งขึ้นเอลิสันต้องไปทำงานต่างเมืองดังนั้นพวกเขาเลยไม่ได้แจ้งตำรวจและคืนนั้นก็นอนหลับกันไปพอเวลา8โมงเช้าของวันที่16พฤษภาคมเอลิสันรับประทานอาหารเช้าร่วมกับเรย์จากนั้นก็ขับรถออกไปส่วนเรย์ในวันนั้นนั่งทำงานอยู่ที่บ้านและเรื่องหนึ่งที่ควรกล่าวถึงก็คือช่วง 2-3 วันที่คดีเกิดเอลิสันมีเพื่อนร่วมงานสาวคนหนึ่งจากนิวยอร์กชื่อคลาวเดียมาพักอยู่ด้วยที่บ้านของพวกเขาราว 18:30 น.ของวันที่16พฤษภาคมหลังจากที่เอลิสันเสร็จงานทั้งวันแล้วจึงมาเช็คอินที่โรงแรมหลังจากเธอเข้าห้องพักก็โทรศัพท์หาสามีแต่โทรไม่ติดเอลิสันจึงโทรศัพท์หาคลาวเดียคลาวเดียบอกว่าเมื่อกี้เธอได้ยินเรย์รับโทรศัพท์สายหนึ่งแล้วก็รีบร้อนออกจากบ้านไปตีห้าครึ่งของวันที่17พฤษภาคมคลาวเดียโทรศัพท์ไปหาเอลิสันบอกว่าเมื่อคืนเรย์ไม่ได้กลับบ้านเอลิสันสติแตกทันทีเธอขอลางานกับทางบริษัทแล้วรีบรุดขับรถกลับบ้านระหว่างทางกลับบ้านเธอโทรศัพท์หาครอบครัวและเพื่อนฝูงของเรย์ทุกคนแต่พวกเขาต่างก็บอกว่าไม่ได้เจอเรย์เลยในตอนที่เอลิสันเดินเข้าประตูบ้านเธอพบว่ารถของเรย์ไม่อยู่บนโต๊ะกลางบ้านมีขนมขบเคี้ยวอยู่บางส่วนแล้วยังมีเหล็กจัดฟันของเรย์อีกด้วยไฟห้องนอนกับห้องหนังสือเปิดอยู่แสดงว่าตอนที่เรย์ออกจากบ้านนั้นฉุกละหุกอย่างยิ่งต่อมาครอบครัวของเรย์รวมถึงพ่อแม่ของเอลิสันต่างรีบรุดมาหาแต่แขกของบ้านอย่างคลาวเดียได้กลับนิวยอร์กไปแล้วเอลิสันกับครอบครัวแยกกันออกตามหาขณะเดียวกันก็แจ้งความไปด้วยพอตเตอร์เพื่อนสนิทของเรย์เสนอเงินรางวัลมูลค่า 1,000 เหรียญสหรัฐราว 30,000 บาทพร้อมทั้งขอให้สื่อหลายสำนักนำเสนอเรื่องนี้แต่ก็ยังคงไม่มีเบาะแสใดๆเลยเป็นเวลาอีกหลายวันในวันที่22พฤษภาคมพ่อแม่ของเอลิสันออกค้นหาตามท้องถนนขณะที่พวกเขามาถึงใจกลางเมืองก็พบรถของเรย์คล้ายจะจอดอยู่ในลานจอดรถใกล้ๆกับโรงแรมเบลเวเดียทางตำรวจรุดมายังสถานที่นี้ทันทีตามปากคำเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของลานจอดรถในตอนเช้าวันที่17พฤษภาคมตอนที่พวกเขามาเข้างานก็พบรถคันดังกล่าวจอดอยู่ตรงนี้แล้วและสิ่งที่ประจวบเหมาะก็คือลานจอดรถที่พบรถคันดังกล่าวอยู่ใกล้กับบริษัทของพอตเตอร์เพื่อนเขาสถานที่ทำงานเก่าของเรย์อย่างยิ่งในรถไม่พบเบาะแสที่เป็นประโยชน์ใดๆแต่ถัดจากนั้นก็มีเรื่องที่พิลึกพิลั่นยิ่งกว่าเกิดขึ้นในวันที่24พฤษภาคมอดีตเพื่อนร่วมงานที่ร่วมปฏิบัติการค้นหาเรย์3คนตัดสินใจอย่างกระทันหันที่จะลองดูที่ดาดฟ้าลานจอดรถข้างๆโรงแรมเบลเวเดียพวกเขายืนมองลงไปจากบนดาดฟ้าพบว่าบนหลังคาของอาคารหลังเล็กๆเตี้ยๆที่อยู่ข้างๆกันพังเป็นรูโหว่ข้างๆรูโหว่มีรองเท้าแตะอยู่1คู่อาคารหลังเล็กๆเตี้ยๆหลังนี้เป็นสโมสรสควอชเก่ามากๆแห่งหนึ่งไม่มีใครใช้งานมานานมากแล้ว
ขณะที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของสโมสรเปิดประตูกลิ่นเหม็นก็โชยมาเตะจมูกร่างของเรนอนอยู่บนพรมสีแดงในสโมสรเท้าทั้งสองข้างหันเข้าหาประตูร่างอยู่ในสภาพเน่าเปื่อยมากแล้วแพทย์นิติเวชชันสูตรพบว่ามีบาดแผลจำนวนมากบนร่างของเรรูโหว่บนหลังคาของอาคารสโมสรสควอตที่พบร่างนั้นมีขนาดเล็กมากพอดีให้คนหนึ่งคนลอดผ่านได้บริเวณโดยรอบมีเส้นลวดที่ถูกกระแทกออกมาเป็นแฉกเมื่อผูกโยงสภาพของที่เกิดเหตุเข้าด้วยกันความเป็นไปได้อย่างแรกที่ตำรวจนึกถึงก็คือเรน่าจะหล่นลงมาจากจุดที่สูงมากๆแต่การกระแทกออกมาเป็นรูโหว่ที่เล็กได้ถึงขนาดนี้โดยรอบๆไม่เกิดการพังถล่มเรจะต้องหล่นลงมาในแนวดิ่งถึงจะเป็นไปได้คำถามที่ใหญ่ที่สุดก็คือเรหล่นลงมาจากที่ไหนกันแน่สมมติฐานแรกคือเขาหล่นลงมาจากดาดฟ้าของโรงแรมเบลเวเดียแต่ระยะห่างระหว่างดาดฟ้าของโรงแรมกับรูโหว่ดังกล่าวห่างกันถึงเกือบ14เมตรดาดฟ้าของโรงแรมกว้าง12เมตรในตอนนั้นเรใส่รองเท้าแตะจึงยากมากที่จะจินตนาการถึงการใส่รองเท้าแตะออกสตาร์ทวิ่งในระยะ12เมตรแล้วกระโดดออกไปได้ไกลถึง14เมตรนอกจากนั้นหากอยากไปให้ถึงหลังคาสโมสรต้องข้ามอุโมงค์แห่งหนึ่งด้วยซึ่งอุโมงค์ดังกล่าวโดยปกติจะล็อกเอาไว้สมมติฐานที่2คือเรกระโดดลงจากชั้น11ของโรงแรมแต่ถ้าทำแบบนี้ก่อนอื่นเรต้องเข้าไปยังที่พักที่ชั้น11ของโรงแรมเสียก่อนถึงจะทำได้ทางตำรวจเข้าตรวจสอบกล้องวงจรปิดในคืนนั้นของโรงแรมแต่ก็ไม่พบเงาของเรเลยทั้งยังมีอีกหนึ่งจุดคือเรเป็นโรคกลัวความสูงขั้นรุนแรงมากสมมติฐานที่3คือเรกระโดดลงไปจากดาดฟ้าลานจอดรถที่อยู่ข้างๆสโมสรแต่ความสูงระหว่างดาดฟ้าลานจอดรถกับรูโหว่ต่างกันเพียง6เมตรเท่านั้นระยะความสูงที่ต่างกัน6เมตรนี้ไม่มีทางกระแทกออกมาเป็นรูโหว่แบบนี้รวมทั้งไม่มีทางทำให้ทั่วทั้งตัวเรเกิดรอยแผลมากมายหลายจุดได้แน่และจุดที่ทำให้ตำรวจไม่เข้าใจที่สุดก็คือพบแว่นตาและมือถือของเรในสภาพสมบูรณ์ไม่แตกหักเสียหายอยู่รอบๆ รูโหว่ที่พังนั้นนอกจากนี้กระเป๋าสตางค์สีเงินที่เอลิสันเคยมอบให้เรในตอนแต่งงานและเรก็พกกระเป๋าสตางค์ใบนั้นติดตัวตลอดแต่หลังจากเกิดเรื่องขึ้นกระเป๋าสตางค์ใบดังกล่าวกลับหายไปหลังจากร่างถูกพบไม่นานทางตำรวจก็สรุปคดีด้วยความรวดเร็วพวกเขาเข้าใจว่าหลักฐานทั้งหมดชี้ไปที่เรจบชีวิตตัวเองแต่ข้อสรุปแบบนี้ไม่ได้ทำให้ครอบครัวของเรถอดใจเลยเอลิสันภรรยาของเขาไม่ยอมแพ้เธอหาคนที่ชันสูตรร่างของเรเจอและอยากได้คำอธิบายเขาบอกกับเอลิสันว่าลักษณะการหักของคอเรนั้นไม่สอดคล้องกับสมมติฐานเรื่องการตกจากที่สูงและนี่เป็นเพียงสิ่งเดียวที่เขาพอจะบอกเอลิสันได้ในรายงานไม่ได้เขียนเอาไว้ว่าอะไรกันแน่ที่ทำให้คอของเรหักข้อสรุปสุดท้ายจึงเป็นสาเหตุการเสียชีวิตยังรอการสรุปขณะเดียวกันกับที่เอลิสันพลิกแผ่นดินหาเบาะแสที่มากขึ้นในทุกซอกทุกมุมของบ้านเวลานั้นก็พบโน้ตปริศนาแผ่นหนึ่งที่ด้านหลังคอมพิวเตอร์ในบ้านของเธอหลังจากเปิดโน้ตออกเนื้อหาด้านในกลับทำให้เอลิสันสับสนอย่างมากโน้ตดังกล่าวไม่ใช่ลายมือของเรแต่เป็นการปริ้นออกมาเนื้อหาในโน้ตนั้นยาวมากและหยิบยกชื่อของคนที่เรรู้จักรวมถึงชื่อของภาพยนตร์จำนวนหนึ่งเอาไว้ด้วยเอลิสันบอกว่าคำเดี่ยวๆทุกคำบนโน้ตเธอรู้จักหมดแต่พอจับมาเรียงเข้าด้วยกันเธอกลับไม่รู้ว่ามีความหมายว่าอะไรเอลิสันเอาประโยคขึ้นต้นในโน้ตลองค้นหาดูบน Google นึกไม่ถึงว่าเนื้อหาแรกที่ผลลัพธ์ที่ได้ออกมาจะเกี่ยวกับกลุ่มฟรีเมสันจากปากคำทั้งหมดของเอลิสันก่อนหน้าที่เรจะหายตัวไปได้หลงไหลในข่าวคราวที่เกี่ยวกับกลุ่มฟรีเมสันเอลิสันนำโน้ตปริศนาที่พบในบ้านมอบให้กับทางตำรวจแต่ทางตำรวจกลับไม่คิดว่าในโน้ตนั้นจะมีเบาะแสใดๆซ่อนอยู่ถึงขั้นที่พูดว่าโน้ตดังกล่าวไม่อาจยืนยันได้ว่าเป็นโน้ตที่เรทิ้งเอาไว้หรือเปล่าทางตำรวจบอกกับเอลิสันว่าสามีของคุณทำให้ตัวเองตายเองนั่นแหละแต่เอลิสันโต้กลับว่ารบกวนพวกคุณให้คำอธิบายที่สมเหตุสมผลกับข้อสงสัยนี้หน่อยในตอนเริ่มแรกเจ้าหน้าที่สืบสวนคดีของเรย์ไมเคิลไบเออร์ก็เหมือนกับเอลิสันที่เชื่อมั่นว่าคดีนี้มีเงื่อนงำอย่างอื่นแน่นอนแต่ไม่นานไมเคิลก็โดนโยกไปตำแหน่งอื่นในเดือนกรกฎาคมหลังจากคดีนี้ได้รับการออกอากาศทาง Netflix
ก็ดึงดูดให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์เป็นวงกว้างในชั่วพริบตาชาวโซเชียลพากันคาดเดาไปต่างๆนานาสิ่งที่ทำให้ทุกคนสงสัยเป็นอย่างแรกก็คือพอตเตอร์หลังจากที่ร่างของเรถูกพบพอตเตอร์ปฏิเสธที่จะเข้ารับการสอบสวนกับทางตำรวจและการสัมภาษณ์ของนักข่าวถึงขนาดที่ออกคำสั่งห้ามกับพนักงานด้วยตอนที่ Netflix ผลิตสารคดีพอตเตอร์ปฏิเสธที่จะร่วมแสดงและสัมภาษณ์และในวันเกิดเหตุโทรศัพท์ที่เรรับสายนั้นในภายหลังทางตำรวจสืบจนรู้ว่าโทรมาจากบริษัทของพอตเตอร์แต่สายดังกล่าวโอนมาจากโอเปอเรเตอร์ไม่สามารถตัดสินได้ว่าโทรมาจากโทรศัพท์เบอร์ต่อเครื่องไหนเอลิสันบอกว่าสุดสัปดาห์ก่อนการหายตัวไปของเรเคยโทรศัพท์ไปหาพอตเตอร์เพื่อสนิทครั้งหนึ่งแต่โทรไม่ติดแถมพอตเตอร์ยังไม่ได้โทรกลับหาเรด้วยซึ่งเขาบอกว่าเขานึกว่าเรโทรผิดพอตเตอร์ยังบอกอีกว่าก่อนที่เรจะหายตัวไปเคยถามเขาว่าเป็นสมาชิกของกลุ่มฟรีเมสันหรือเปล่าพอตเตอร์นึกว่าเรพูดเล่นเลยไม่ได้สนใจเขาอีกบนโน้ตปริศนาที่พบในบ้านเรใบนั้นยังพูดถึงชื่อของพอตเตอร์ซ้ำๆหลายครั้งเมื่อเผชิญหน้ากับความสงสัยเหล่านี้พอตเตอร์จึงเสนอข้อโต้แย้งของตัวเองเขาบอกว่าประการแรกสแตนเบอร์รี่รีเสิร์ชเป็นบริษัทลูกของอโกราดังนั้นสแตนเบอร์รี่รีเสิร์ชจึงไม่มีโอเปอเรเตอร์ต่อสายอยู่เลยเพราะฉะนั้นโทรศัพท์สายที่เรรับก่อนจะหายตัวไปควรจะโทรออกมาจากอโกรามิหนำซ้ำพอตเตอร์ยังบอกอีกว่าแต่ไหนแต่ไรมาตัวเขาไม่เคยออกคำสั่งห้ามกับพนักงานเลยซึ่งในเวลาเดียวกันนั้นข้อสันนิษฐานอีกอย่างก็ถูกพูดถึงว่ากันจากโลกนี้ไปของเรจะมีความเกี่ยวข้องกับอโกราหรือไม่ยังจำได้ไหมครับว่าเรเคยเขียนคำแนะนำการลงทุนที่เกี่ยวกับการฟื้นตัวของหุ้นอโกราอยู่ในคอลัมน์หนึ่งมาก่อนคำแนะนำทางการลงทุนคอลัมน์นั้นทำให้ผู้คนมากมายสูญเงินทุนจำนวนมากถ้าอย่างนั้นแล้วเป็นไปได้ไหมว่ามีพวกสุดโต่งบางคนทำร้ายเรทวารางของเรจะตกลงไปในสโมสรสควอชได้อย่างไรในเวลานั้นจึงเกิดข้อสันนิษฐานอย่างหนึ่งซึ่งร้อนแรงที่สุดในโลกโซเชียลนั่นคือการหล่นลงมาจากเฮลิคอปเตอร์ในปี2018มิคิต้าบอชแมนได้ออกหนังสือเล่มหนึ่งชื่อว่า An Unexplained Death A True Story of a Body at the Belvedere ในหนังสือบันทึกการสืบค้นเกี่ยวกับเหตุการณ์เสียชีวิตของเรตลอด10ปีที่ผ่านมาไว้โดยละเอียดนักเขียนมิคิต้าอาศัยอยู่ที่ชั้น5ของโรงแรมเบลเวเดียในขณะที่เกิดเหตุเธอบอกว่าเธอจำได้แม่นยำว่าราวๆ4ทุ่มของวันที่16พฤษภาคมเธอได้ยินเสียงหนึ่งดังลั่นแต่ในสารคดีของ Netflix ทางตำรวจแถลงว่าพวกเขาสอบสวนผู้พักอาศัยโดยรอบทั้งหมดแล้วทุกคนต่างบอกกันว่าไม่ได้ยินอะไรเลยซึ่งหลังจากสารคดีออกอากาศไปแล้วมิคิต้าบอกว่าในตอนนั้นทางตำรวจไม่เคยได้มาถามเธอเลยยิ่งไปกว่านั้นบรรดาผู้เข้าพักในโรงแรมเบลเวเดียต้องได้ยินเสียงดังๆเสียงนี้แน่นอนผู้คนจำนวนมากสันนิษฐานตามรายละเอียดในหนังสือของมิคิต้าว่าหากตัดความเป็นไปได้อื่นๆออกไปอย่างนั้นแล้วความเป็นไปได้ที่สูงที่สุดก็คือเรหล่นลงมาจากเฮลิคอปเตอร์ที่บินวนอยู่เหนือโรงแรมนอกจากนี้ในหนังสือของมิคิต้ายังกล่าวถึงพอตเตอร์เพื่อนสนิทของเรด้วยว่าตอนที่ไปร่วมงานแต่งงานของพวกเขาได้นั่งเฮลิคอปเตอร์ส่วนตัวไปนี่จึงยิ่งเพิ่มความน่าสงสัยในตัวพอตเตอร์ขึ้นไปอีกแต่อีกด้านหนึ่งหากพูดว่าเป็นการหล่นจากเฮลิคอปเตอร์ก็ยังคงอธิบายไม่ได้อยู่ดีว่าทำไมของใช้ส่วนตัวของเรที่ตกอยู่บนหลังคาถึงอยู่ในสภาพสมบูรณ์ไม่เสียหายเลยนอกเหนือจากทฤษฎีเฮลิคอปเตอร์แล้วยังมีผู้คนไม่น้อยคิดว่าเรอาจมีปัญหาทางจิตอยู่บ้างเพราะในโน้ตปริศนาที่พบในบ้านเรได้หยิบยกชื่อของภาพยนตร์ไว้หลายเรื่องซึ่งภาพยนตร์เรื่องหนึ่งในนั้นดึงดูดให้ทุกคนเกิดความสนใจภาพยนตร์เรื่องดังกล่าวคือ The Game ซึ่งถ่ายทำในปี1997โดยในตอนท้ายของภาพยนตร์พระเอกกระโดดทิ้งตัวลงจากตึกหลังหนึ่งซึ่งหลายคนคิดว่าคล้ายคลึงอย่างยิ่งกับคดีของเรแต่พระเอกในภาพยนตร์กระโดดตึกแล้วไม่ตายและคนพบว่าทั้งหมดนั้นเป็นแค่เกมหนึ่งเกมเท่านั้นดังนั้นจึงมีคนสันนิษฐานว่าเรป่วยด้วยอาการทางจิตเข้าใจว่าตัวเองกำลังแสดงละครสักเรื่องเลยทำให้ตัวเองถึงแก่ความตายทว่าทฤษฎีทำให้ตัวเองตายก็มีจุดหนึ่งที่อธิบายไม่ได้นั่นคือก่อนหน้าที่เรจะหายตัวไปได้รับโทรศัพท์สายหนึ่งแล้วรีบร้อนออกจากบ้านมิหนำซ้ำเขายังวางแผนกับเอลิสันภรรยาของเขาไว้เรียบร้อยแล้วว่า
จะย้ายกลับไปใช้ชีวิตที่แคลิฟอร์เนียถึงกับจองทริปครอบครัวในอีก2สัปดาห์ข้างหน้าไว้แล้วด้วยขอถามว่าใครสักคนที่คิดจะจบชีวิตตัวเองทำไมต้องวางแผนสำหรับอนาคตด้วยนอกเหนือจากทฤษฎีเฮลิคอปเตอร์กับทฤษฎีทำให้ตัวเองตายแล้วยังมีคนจำนวนมากคิดว่าความเป็นไปได้เบื้องหลังคดีนี้อำพรางแผนสมคบคิดที่ใหญ่ยิ่งกว่าเอาไว้หลังจากเรย์ลาโลกไปแล้วคอมพิวเตอร์ในบ้านของเขาเคยถูกทางตำรวจยกไปตรวจสอบหลังการตรวจสอบเสร็จสิ้นเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกกับเอลิสันว่าระหว่างการตรวจสอบมีบุคคลนิรนามโทรศัพท์มาครั้งแล้วครั้งเล่าสอบถามว่าในคอมพิวเตอร์พบเบาะแสที่เป็นประโยชน์หรือไม่ถึงขั้นที่อยากจะเอาคอมพิวเตอร์ไปคนที่โทรมาคนนั้นแท้จริงแล้วเป็นใครกันแน่และสิ่งที่พิลึกพิลั่นยิ่งกว่าก็คือชาวโซเชียลจำนวนมากคิดว่าในโน้ตที่พบในบ้านเรย์อาจซ่อนโค้ดลับหรือไม่ก็รหัสบางอย่างเอาไว้เพราะสิ่งหนึ่งที่ปรากฏชัดที่สุดในนั้นคือเนื้อหาที่เรียงลำดับออกมาแล้วของโน้ตสามารถต่อออกมาเป็นคำเดียวๆคำหนึ่งว่า HELPHelp บางคนบอกว่าเรย์อาจจะรู้ความลับอะไรสักอย่างเข้าจึงโดนคนเฝ้าจับตาหรือไม่ก็ถูกกลุ่มฟรีเมสันปิดปากแม้ว่าในทางตำรวจคดีนี้สิ้นสุดแล้วก็ตามแต่เห็นได้ชัดว่าการทำให้ตัวเองตายไม่สามารถอธิบายข้อสงสัยต่างๆนานาได้สำหรับปริศนาบนดาดฟ้าโรงแรมเบลเวเดียนี้ทุกคนคิดอย่างไรกันบ้างฝากความเห็นกันเข้ามาได้นะครับเอาล่ะครับเรื่องราวในวันนี้ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนที่นี่คือสำนักสืบลับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราเรื่องราวที่จะมาเล่าให้ฟังในวันนี้เป็นคดีการหายตัวไปของเด็กหนุ่ม5คนในยูบาซิตี้แม้จะเรียกพวกเขาว่าเด็กหนุ่มแต่ความจริงแล้วพวกเขามีอายุตั้งแต่24ถึง32ปีส่วนเหตุผลที่เรียกอย่างนี้ก็เป็นเพราะว่าพวกเขาทั้ง5ล้วนมีระดับความบกพร่องทางสติปัญญาที่แตกต่างกันออกไปเท็ดไวเฮอร์ซึ่งเป็นพี่คนโตของกลุ่มเขามีอายุ32ปีในขณะนั้นส่วนน้องคนเล็กก็คือแจ็คกี้ฮูดซึ่งมีอายุ24ปีในบรรดาพวกเขาทั้ง5คนแจ็คกี้และเท็ดถือว่าสนิทสนมกันมากที่สุดแม้อายุจะห่างกันมากก็ตามแต่ความจริงแล้วพวกเขากลับไปไหนมาไหนด้วยกันเสมอแจ็คกี้มักจะพูดว่าเท็ดเป็นเหมือนพี่ชายที่คอยดูแลช่วยเหลือเขาจากคำบอกเล่าของคนรอบตัวแสดงให้เห็นว่าแจ็คกี้มีปฏิกิริยาตอบสนองค่อนข้างช้าบิลสเตอร์ลิงอายุ29ปีเขาเป็นชาวคาทอลิกที่เคร่งครัดมีน้ำใจต่อผู้อื่นและมักจะเป็นอาสาสมัครอยู่บ่อยครั้งต่อมาคือแจ็คมาดูก้าอายุ30ปีเขาเคยเป็นทหารอเมริกันแต่เพราะความบกพร่องทางสติปัญญาจึงถูกปลดออกจากกองทัพในภายหลังแต่เป็นเพียงคนเดียวในบรรดาเด็กหนุ่มทั้ง5ที่มีใบขับขี่สุดท้ายก็คือแกรี่มาเทียสซึ่งอายุ25ปีตอนที่เกิดเหตุเขาได้เข้าทำงานในบริษัทรับจ้างทำสวนของพ่อเลี้ยงแกรี่ก็เคยเป็นทหารมาก่อนเหมือนกันขณะที่เขาประจำการในกองทัพเนื่องจากมีอาการทางจิตเภทอีกทั้งยังเสพยาเขาจึงถูกไล่ออกในที่สุดนอกจากนี้แกรี่ยังเคยมีอาการของโรคจิตประเภทหวาดระแวงหลังจากเข้ารับการรักษาจึงสามารถควบคุมอาการเบื้องต้นของโรคได้แต่ก็ยังต้องระมัดระวังสถานการณ์ที่ตึงเครียดหรือกดดันจนอาจกระตุ้นให้อาการกำเริบขึ้นมาพวกเขาทั้ง5คนรู้จักกันในกิจกรรมสงเคราะห์ช่วยเหลือคนพิการในชุมชนหลังจากนั้นก็กลายมาเป็นเพื่อนสนิทช่วยกันตั้งทีมบาสเกตบอลขึ้นจนมีชื่อเสียงและยังคิดจะเข้าร่วมพาราลิมปิกอีกด้วยวันที่24กุมภาพันธ์ปี1978แจ็คก็ขับรถเก๋งสีฟ้าของเขามารับเพื่อนๆทั้ง4คนออกเดินทางจากยูบาซิตี้ไปยังมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียที่อยู่ในเมืองชิโก้ซึ่งห่างออกไป80กิโลเมตรเพื่อดูการแข่งขันบาสเกตบอลคืนนั้นพวกเขาต่างตื่นเต้นดีใจที่ทีมที่ตัวเองเชียร์สามารถคว้าชัยชนะมาได้ความจริงแล้วในวันรุ่งขึ้นคือวันที่25กุมภาพันธ์พวกเขายังมีการแข่งขันที่สำคัญมากรออยู่1สัปดาห์ก่อนหน้านี้แกรี่ก็บอกแม่ของเขาตลอดเวลาว่าแม่ครับเช้าวันที่25เรามีการแข่งขันนัดสำคัญแม่อย่าลืมปลุกผมนะอย่าปล่อยให้ผมนอนหลับเพลินอยู่ล่ะแกรี่กำชับแม่ของเขาซ้ำแล้วซ้ำเล่ามาตลอดทั้งสัปดาห์เวลา 4:00 นของวันที่24กุมภาพันธ์หลังจากพวกเขาดูการแข่งขันที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียจบ
ก็แวะซื้อขนมขบเคี้ยวที่ร้านสะดวกซื้อแล้วแวะใกล้เคียงตามหลักการแล้วคืนนั้นพวกเขาน่าจะเดินทางกลับถึงบ้านกันอย่างรวดเร็วทว่าเช้าวันรุ่งขึ้นเวลาประมาณ 5:00 เมื่อแม่ของเท็ดเข้าไปหาลูกชายของเธอกลับพบแต่ห้องที่ว่างเปล่าจึงได้ตัดสินใจโทรหาพ่อแม่ของคนอื่นๆและพบว่าพวกเขาทุกคนล้วนไม่ได้กลับบ้านเหมือนกันในวันนั้นบรรดาพ่อแม่ผู้ปกครองจึงรอจนถึงเวลาประมาณ 2:00 ตรงของวันที่25กุมภาพันธ์เมื่อไม่ได้รับข่าวคราวความคืบหน้าใดๆอีกทั้งสมัยนั้นก็ยังไม่มีมือถือและทุกคนต่างก็เห็นพ้องต้องกันว่าเด็กหนุ่มทั้ง5ไม่มีวันยอมพลาดการแข่งขันนัดสำคัญของวันที่25อย่างแน่นอนมันต้องมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นพวกเขาจึงตัดสินใจแจ้งความทันทีหลังจากนั้น4วันคือวันที่28กุมภาพันธ์ปี1978ตำรวจก็หารถของแจ็คพบแต่ภายในตัวรถกลับว่างเปล่ามีเพียงซองขนมที่พวกเขากินทิ้งไว้และช็อกโกแลตครึ่งแท่งตำแหน่งที่พบรถก็ห่างจากชิโก้ไปทางตะวันออก112กิโลเมตรเป็นถนนบนอุทยานแห่งชาติที่ตั้งอยู่ทางตะวันออกของยูบาซิตี้ถนนสายนี้ค่อนข้างคดเคี้ยวอากาศวันนั้นก็แสนหนาวเหน็บทำให้มีหิมะปกคลุมบนถนนหนาถึง28เซนติเมตรและถนนจากชิโก้ไปยังยูบาซิตี้ก็มีถนนสายนี้เพียงสายเดียวจึงเป็นไปได้น้อยมากที่พวกเขาจะหลงทางขณะเดียวกันทิศทางที่รถจอดอยู่ก็เป็นทิศตรงกันข้ามกับยูบาซิตี้นั่นจึงหมายความว่าพวกเขาจงใจขับรถไปจอดไว้ตรงจุดนี้มันถึงได้อยู่ในสภาพอย่างที่เห็นจากการตรวจสอบตำรวจตัดความเป็นไปได้ที่รถจะเสียออกนอกจากนี้กุญแจรถยังถูกดึงออกไปภายในก็ยังมีแผนที่ของแคลิฟอร์เนียและที่แปลกยิ่งกว่านั้นก็คือกระจกที่นั่งด้านข้างถูกลดลงครึ่งหนึ่งทั้งที่วันนั้นอากาศหนาวเย็นมากและพวกเขาต่างก็ไม่ได้สวมชุดกันหนาวเป็นพิเศษใส่แค่เสื้อโค้ทธรรมดาถ้าอย่างนั้นทำไมจึงต้องลดกระจกลงด้วยสภาพรถที่ถูกพบก็ยังอยู่ในสภาพดีไม่มีจุดไหนที่ชำรุดแม้รถของพวกเขาจะแล่นอยู่บนภูเขาที่เส้นทางคดเคี้ยวมาเป็นเวลานานแต่รถก็ยังมีสภาพดีขนาดนี้ตำรวจจึงสันนิษฐานว่าคนที่ขับรถต้องเคยใช้เส้นทางนี้มาก่อนอย่างแน่นอนถ้าว่าจากคำบอกเล่าของครอบครัวพวกเขาทั้ง5คนล้วนไม่เคยมีใครใช้เส้นทางนี้มาก่อนถ้าอย่างนั้นเป็นไปได้ไหมว่ามีคนอื่นขับรถของแจ็คแต่แจ็คเป็นคนที่ห่วงรถมากหากเขายังมีชีวิตอยู่และไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับเขาจริงๆยอมไม่มีทางยอมให้คนอื่นขับรถของตัวเองอย่างแน่นอนหลังจากตำรวจพบรถคันนี้ก็เริ่มระดมกำลังออกค้นหาอย่างเต็มที่ทีมค้นหายังพาสุนัขดมกลิ่นเฮลิคอปเตอร์และเจ้าหน้าที่กลุ่มใหญ่เข้ามาช่วยแต่กลับไม่มีความคืบหน้าใดๆสาเหตุสำคัญก็เพราะสภาพอากาศที่เลวร้ายและพายุหิมะที่โหมกระหน่ำในวันนั้นจนเป็นอันตรายต่อชีวิตของทีมค้นหาและกระทบกับความคืบหน้าของการทำงานถึงขั้นที่ต้องสั่งระงับการปฏิบัติหน้าที่เป็นการชั่วคราวทว่าครอบครัวของพวกเขากลับไม่ยอมแพ้จึงได้ปริ้นรูปภาพและข้อมูลของทุกคนไปติดตามที่ต่างๆเพื่อให้ประชาชนทั่วไปช่วยเป็นหูเป็นตาหลายวันหลังจากนั้นผู้เห็นเหตุการณ์คนแรกก็ปรากฏตัวขึ้นเขามีชื่อว่าโจเซฟโชสอายุ55ปีเขาเล่าว่าวันที่24กุมภาพันธ์โจเซฟได้เดินทางไปที่กระท่อมไม้ในป่าของตนเนื่องจากสุดสัปดาห์ที่จะถึงเขาจะพาครอบครัวมาพักร้อนที่นี่จึงอยากออกมาสำรวจดูก่อนว่าถนนหนทางยังสามารถใช้ได้ตามปกติหรือเปล่าตอนเย็นเวลาประมาณ 5:30 น.โจเซฟก็ออกจากกระท่อมไม้ของตัวเองเตรียมขับรถลงจากเขาทว่าระหว่างทางรถของเขาก็เกิดติดลมหิมะโจเซฟจึงลงจากรถเพื่อออกมาลองเข็นดูในตอนนี้เองที่เขารู้สึกว่าหัวใจมีอาการผิดปกติเหมือนโรคหัวใจกำเริบเขาจึงกลับเข้าไปนั่งในรถเปิดฮีเตอร์และนอนพักสักครู่เวลาล่วงเลยไปถึงประมาณ 5:30 น.เขาก็ได้ยินเสียงเหมือนเสียงผิวปากมาจากข้างนอกจึงลงจากรถเพื่อออกไปขอความช่วยเหลือจากคนกลุ่มนี้ในตอนนั้นเขาเห็นผู้ชาย5คนและผู้หญิงที่กำลังอุ้มเด็กทารกอีก1คนอีกทั้งยังเห็นรถ2คันคันหนึ่งเป็นรถเก๋งส่วนตัวส่วนอีกคันเป็นรถเทรลเลอร์ขนาดใหญ่ซึ่งคืนนั้นไม่ว่าโจเซฟจะพยายามตะโกนหรือโบกมือเรียกอย่างไรก็ไม่มีใครหันมาสนใจเขาเลยสักคนเมื่อหมดหนทาง
โจเซฟจึงได้แต่มองไฟรถคันข้างหน้าค่อยๆดับลงก่อนจะกลับเข้าไปในรถของตัวเองความจริงแล้วมีสื่อหลายสำนักรายงานเกี่ยวกับคำให้การของโจเซฟแตกต่างกันออกไปโดยลอสแองเจลิสไทม์ไม่ได้รายงานว่าโจเซฟเห็นผู้หญิงและเด็กทารกส่วนวอชิงตันโพสต์ก็ไม่ได้รายงานถึงรถเทเลอร์คันนั้นซึ่งในความเป็นจริงความทรงจำของโจเซฟในคืนนั้นก็เลือนลางเป็นอย่างมากเขาบอกว่าจากสภาพร่างกายที่ย่ำแย่ทำให้ในคืนนั้นเขามีอาการสลึมสลือแทบจะตลอดเวลาเมื่อตำรวจตรวจร่างกายของโจเซฟก็ยืนยันว่าเขาป่วยเป็นโรคหัวใจและก่อนหน้านั้นไม่กี่วันอาการของเขาก็เพิ่งจะกำเริบจริงๆดังนั้นจึงสามารถยืนยันได้ว่าโจเซฟไม่ได้โกหกเช้าวันที่25กุมภาพันธ์เมื่อโจเซฟรู้สึกว่าร่างกายของตัวเองดีขึ้นมาบ้างแล้วแต่เพราะเขาสตาร์ทรถทิ้งไว้ตลอดทั้งคืนทำให้น้ำมันหมดโจเซฟจึงตัดสินใจลงจากรถและเดินเท้าเป็นระยะทาง12กิโลเพื่อกลับไปยังกระท่อมไม้ในป่าของตัวเองและจึงโทรขอความช่วยเหลือจากที่นั่นโดยโจเซฟยังได้บอกอีกว่าเมื่อเขาลงจากรถและเดินมาได้ประมาณ500เมตรเขาก็เห็นรถเก๋งสีฟ้าจอดอยู่และรถคันนั้นก็คือรถของบรรดาเด็กหนุ่มยูบาซิตี้ที่ตำรวจพบในภายหลังแต่ว่าตลอดทั้งคืนโจเซฟกลับไม่เห็นว่ามีรถจอดอยู่ใกล้ๆกับรถของเขาเลยการสืบสวนยังคงไม่มีความคืบหน้าใดๆการค้นหาก็ยังคงล้มเหลวมาโดยตลอดพ่อแม่ของเด็กหนุ่มทั้ง5จึงไปขอความช่วยเหลือจากร่างทรงในพื้นที่หนึ่งในร่างทรงจึงให้ชื่อสถานที่เฉพาะเจาะจงกับพวกเขาแต่ไม่ว่าจะออกค้นหาตามละแวกใกล้เคียงไปกี่ร้อยรอบก็ยังไม่พบร่องรอยของเด็กหนุ่มทั้ง5คนอยู่ดีหลังจากนั้น4เดือนคือวันที่4มิถุนายนปี1978กลุ่มมอเตอร์ไซค์ท่องเที่ยวก็ตระเวนมาถึงแคมป์รถเทลเลอร์ร้างกลางป่าลึกแห่งหนึ่งซึ่งแคมป์ลักษณะนี้สามารถพบเห็นได้ทั่วไปในอเมริกาแต่เมื่อพวกเขาเข้ามาถึงบริเวณแคมป์ร้างที่มีพื้นที่ยาวกว่า20เมตรแห่งนี้ก็ได้กลิ่นเหม็นเน่าโชยออกมาเตะจมูกสมาชิกของกลุ่มที่เต็มไปด้วยประสบการณ์การยังชีพในป่าจึงรู้ได้ทันทีว่าเป็นกลิ่นเหม็นเน่าของศพตอนนั้นพวกเขาบางคนยังคิดว่าอาจจะมีสัตว์ตายอยู่ใกล้ๆแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามก็ยังตัดสินใจแจ้งความไว้ก่อนดีกว่าและเมื่อตำรวจเดินทางมาถึงแล้วเข้าไปในรถเทลเลอร์ภาพที่เห็นก็ทำให้ทุกคนต้องตกตะลึงรถเทลเลอร์ซึ่งถูกล็อกจากด้านในกระจกหน้าต่างบานหนึ่งแตกส่วนบนเตียงก็มีศพของเท็ดนอนอยู่โดยร่างของเขาแข็งทื่อมีผ้าห่ม8ผืนคลุมอยู่บนตัวแต่ปลายเท้ากลับโผล่ออกมาและมีอาการบวมมากด้วยส่วนบนของร่างกายล้วนแข็งทื่อเนื้อเยื่อถูกทำลายด้วยความหนาวเย็นและเริ่มมีการละลายจนส่งกลิ่นเหม็นคละคลุ้งแวบแรกที่ตำรวจพบศพของเท็ดความคิดแรกที่โผล่ขึ้นมาก็คืออาจจะมีคนทำพิธีทางศาสนาบางอย่างให้กับเขาอีกทั้งข้างร่างของเท็ดก็ยังมีทั้งสร้อยทองแหวนและกระเป๋าเงินของเขาวางเอาไว้อยู่นอกจากนี้ยังพบนาฬิกาทองคำในรถเทลเลอร์แต่ครอบครัวของพวกเขาทั้ง5ต่างบอกว่าไม่เคยเห็นนาฬิกาเรือนนี้มาก่อนนั่นจึงหมายความว่านาฬิกาทองคำนี้ไม่ใช่ของพวกเขาทั้ง5ลักษณะศพของเท็ดที่ถูกพบคือมีเครายาวถึง 2.5 เซนติเมตรน้ำหนักจากเดิมที่อยู่ประมาณ90กิโลกรัมก็ลดลงเหลือเพียง45กิโลกรัมเมื่อดูจากศพตำรวจจึงคิดว่าเขาน่าจะเสียชีวิตเพราะความอดอยากและความหนาวเหน็บรวมถึงน่าจะมีความเป็นอยู่ที่ไม่ดีมายาวนานประมาณ 8-13 สัปดาห์ในรถเทลเลอร์ตำรวจไม่พบรองเท้าของเท็ดแต่กลับพบรอยเท้าของแกรี่และอีกจุดหนึ่งที่แปลกมากก็คือภายในรถเทลเลอร์มีอุปกรณ์สำหรับก่อไฟจำนวนมากทั้งไม้ขีดไฟหนังสือและท่อนไม้นอกจากนี้ยังมีถังแก๊สโพเพนซึ่งมากพอที่จะใช้ก่อไฟสร้างความอบอุ่นแต่กลับไม่มีร่องรอยการใช้แต่อย่างใดนอกรถเทลเลอร์ก็ยังมีเต็นท์สำหรับเก็บเสบียงอาหารอยู่หลายหลังโดยในเต็นท์หลังหนึ่งได้เก็บกระป๋องอาหารสำเร็จรูปของทหารไว้จำนวนมากซึ่งบางกระป๋องก็มีร่องรอยการถูกเปิดแต่กระป๋องอาหารเหล่านี้ต้องใช้ที่เปิดเฉพาะของทหารคนที่ไม่เคยอยู่ในกองทัพมาก่อนย่อมไม่มีทางรู้วิธีการเปิดมันอย่างแน่นอนและในบรรดาพวกเขาทั้ง5ก็มีเพียงแค่แจ็คและแกรี่เท่านั้นหรือเคยประจำการในกองทัพพวกเขาเป็นผู้เปิดกระป๋องอาหารเหล่านี้หรือเปล่าส่วนในเต็นท์อีกหลังหนึ่งก็ยังเก็บผักและอาหารแห้งไว้จำนวนมากซึ่งเพียงพอให้พวกเขาทั้ง5
กินไปได้นานตลอดทั้งปีแต่กลับไม่มีร่องรอยการแตะต้องเลยแม้แต่น้อยและแคมป์แห่งนี้ก็ห่างจากจุดที่พบรถของพวกเขาแค่เพียง31กิโลเมตรวันรุ่งขึ้นตำรวจจึงพบศพของแจ็คและบิลห่างไปทางทิศใต้ของรถเทเลอร์เพียงแค่ 4.5 กิโลเมตรทว่าร่างกายของพวกเขากลับมีร่องรอยการกัดแทะของสัตว์ร่างของแจ็คยังถูกลากไปบริเวณริมลำธารส่วนบิลก็เหลือเพียงโครงกระดูกหลังจากนั้น2วันพ่อของแจ็คกี้ก็พบโครงกระดูกลำตัวของลูกชายทางด้านทิศตะวันออกของรถเทเลอร์หลังจากนั้นไม่กี่วันตำรวจก็พบกะโหลกศีรษะของเขาอีกด้านหนึ่งของรถเทเลอร์นั่นก็คือทิศตะวันตกตำรวจยังพบกระบอกไฟฉายที่ขึ้นสนิมและผ้าห่มสองผืนที่ถูกทิ้งเอาไว้เจ้าหน้าที่จึงสันนิษฐานว่านี่อาจจะเป็นสิ่งที่แกรี่ทิ้งเอาไว้ทว่าในสภาพอากาศที่หนาวเหน็บแบบนี้ทำไมแกรี่ต้องทิ้งผ้าห่มที่ช่วยทำให้เขาอบอุ่นไปด้วยและจนถึงปัจจุบันก็ยังไม่พบร่องรอยใดๆของแกรี่เลยคดีนี้ถือว่ามีหลักฐานน้อยมากและเต็มไปด้วยข้อสงสัยอันดับแรกคือทำไมต้องขับรถเข้าไปในป่าทิศทางตรงกันข้ามกับทางกลับบ้านซึ่งมันไม่สมเหตุสมผลหากพวกเขาเลี้ยวผิดจนหลงทางในที่สุดแต่ในรถก็มีแผนที่แคลิฟอร์เนียอยู่พวกเขาก็น่าจะจอดรถศึกษาดูแผนที่ให้ดีก่อนแล้วค่อยออกเดินทางต่อแต่ก็มีคนแย้งว่าพวกเขาทั้ง5ล้วนบกพร่องทางสติปัญญาบางทีพวกเขาอาจจะดูแผนที่ไม่เป็นก็ได้ซึ่งผมไม่ค่อยเห็นด้วยกับคำอธิบายนี้นั่นเพราะแจ็คมีใบขับขี่หากลองคิดดูให้ดีตำรวจจะยอมออกใบอนุญาตขับรถให้กับคนที่ดูแผนที่ไม่เป็นหรอและจากคำบอกเล่าของคนในครอบครัวแม้พวกเขาจะมีความบกพร่องทางสติปัญญาแตกต่างกันออกไปแต่กลับสามารถใช้ชีวิตและดูแลตัวเองได้ตามปกติไม่อย่างนั้นพวกเขาจะยอมให้ลูกๆขับรถไปไหนมาไหนตามลำพังได้อย่างไรจากนั้นก็มีคนเสนอแนวคิดที่มีความเป็นไปได้สูงนั่นก็คือหรือว่าคืนนั้นหลังจากพวกเขาดูการแข่งขันจบก็เกิดเหตุการณ์บางอย่างขึ้นพวกเขาอาจจะไปเห็นบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ควรเห็นเข้าจนถูกลอบทำร้ายในภายหลังเคยมีโพสต์หนึ่งในอินเทอร์เน็ตซึ่งคนโพสต์ก็คือเพื่อนสนิทของพี่ชายแจ็คกี้ซึ่งรู้ข้อมูลบางอย่างที่ทางตำรวจไม่ได้เปิดเผยสู่สาธารณะนั่นคือตอนที่ตำรวจพบรถเก๋งสีฟ้าคันนั้นพวกเขายังพบข้าวของเครื่องใช้เสื้อผ้าและผ้าห่มของเด็กทารกในรถอีกด้วยส่วนข้างนอกตัวรถก็ยังพบปลอกกระสุนเปล่าเขาบอกว่าในบรรดา5คนที่หายสาบสูญมีคนหนึ่งที่มีน้องสาวและเธอก็เพิ่งคลอดลูกในขณะเดียวกันอดีตแฟนหนุ่มของเธอก็ยังตามรังควานด้วยการใช้ความรุนแรงการที่พวกเขาทั้ง5หายตัวไปล้วนเกี่ยวข้องกับแฟนเก่าของน้องสาวผู้นี้แต่เหตุการณ์ที่โพสต์ไว้ในเน็ตนี้จะเป็นความจริงหรือเปล่าก็ยากจะพิสูจน์ได้หากตอนนั้นตำรวจพบข้าวของของทารกจริงๆทำไมพวกเขาต้องปกปิดเบาะแสสำคัญนี้ด้วยทางที่เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนไปแล้วตั้งเยอะแยะมากมายสุดท้ายนี้ผมขอแบ่งปันถึงคำอธิบายที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างมากที่สุดในปัจจุบันนั่นก็คือการเสียชีวิตของพวกเขาทั้ง4ล้วนเกี่ยวข้องกับแกรี่ที่ยังหายตัวไปจนถึงทุกวันนี้มีความเป็นไปได้สูงว่าแกรี่เป็นผู้ลงมือทำร้ายเพื่อนๆทั้ง4คนคำอธิบายนี้อาจยากที่จะทำใจเชื่อได้แต่อย่าลืมว่าแกรี่เคยถูกวินิจฉัยว่ามีอาการทางจิตค่อนข้างรุนแรงและเพราะขาดยารักษาเป็นระยะเวลานานก่อนที่เขาจะหายตัวไปพ่อแม่ของเขาเคยบอกว่าหากแกรี่ไม่ได้กินยานานเกิน2สัปดาห์ก็เป็นไปได้สูงว่าอาการทางจิตของเขาจะกำเริบขึ้นมาอีกและเป็นไปได้ไหมว่าระหว่างที่พวกเขาทั้ง5กำลังเดินทางกลับบ้านก็ไปพบเห็นบางสิ่งบางอย่างเข้าจนทำให้ถูกตามล่าและหลงเข้าไปในป่าลึกสถานการณ์ความตึงเครียดที่เกิดขึ้นจึงกระทบกับสภาพจิตใจของแกรี่จนลงมือทำร้ายเพื่อนๆในที่สุดแต่นี่ก็เป็นเพียงแค่ข้อสันนิษฐานที่ยังไม่มีหลักฐานอะไรสามารถพิสูจน์ได้ความจริงแล้วเกิดอะไรขึ้นกับเด็กหนุ่มผู้สูญหายทั้ง5คนกันแน่บางทีพวกเราอาจจะไม่มีวันได้รู้คำตอบเลยก็เป็นได้เอาล่ะครับเนื้อหาของเราในคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้หากชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ